สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของหมาช็อกสุดขีดเปิดบ้านเจอภาพสยองนึกว่ามีเหตุร้ายตะลึงเมื่อรู้ความจริงเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวชวนอึ้งจากชาวไต้หวันรายหนึ่งเมื่อเขาโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห,เห็นเหตุการณ์ที่บ้านซึ่งหลังจากเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์นอนอยู่บนเตียงในสภาพราวกับว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้น ในเวลานั้นเจ้าของร้องให้สะอึกสะอื้นออกมาก่อนจะได้รู้ความจริงชวนตะลึงจากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาโพสต์ทาง Facebook แสดงให้เห็นว่าภายในบ้านดังกล่าวเต็มไปด้วยคราบสีแดงที่คล้ายกับเลือดเปื้อนอยู่ทั่วบริเวณและมีร่องรอยของคราบนั้นขึ้นบันไดไปถึงชั้นบนเจ้าของเดินตามรอยไปจนถึงห้องนอนแล้วก็ต้องช็อกเมื่อเห็นสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์ที่เลี้ยงไว้นอนหงายแน่นิ่งอยู่บนเตียง รอบตัวมีแต่คราบสีแดงทั้งบนที่นอนสีขาวและไหลลงมาถึงที่พื้นทั้งเจ้าของรีบเข้าไปหาสุนัขของตัวเองพร้อมกับร้องให้สะอึกสะอื้นออกมาแต่จู่ๆเจ้าสุนัขของเขาก็เด้งตัวขึ้นมามองเจ้าของพร้อมแววตาเป็นเครื่องหมายคำถามนาทีนั้นเองเจ้าของเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างแท้จริงแล้วไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นแต่เป็นวีรกรรมของเจ้าสุนัขแสบสองตัวที่พากันเล่นซนจนบ้านเละเทะ แม้จะโล่งใจแต่ก็โมโหไม่น้อยเลยจัดการเขกหัวลงโทษไปเสียหลายทีส่วนต้นตอของสีแดงที่เห็นนั้นไม่ใช่เลือดหรือมีสุนัขตัวไหนได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวแต่มันคือแก้วมังกรสีแดงที่เจ้าสุนัขทั้งสองตัวขับมากัดเล่นจนสภาพทั้งบ้านเป็นแบบที่เห็นข้างต้นหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวยรัลบนโลกออนไลน์ผู้คนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนบอกว่ามันดูน่าตกใจมากอาทิเช่น นึกว่าเป็นฉากคาสตกรรมอีกความคิดเห็นบอกว่ามันทําให้ฉันกลัวคิดว่าน้องหมากาลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆอีกความคิดเห็นบอกว่าเล่นแบบนี้คนเป็นแม่หมาหัวใจจะวายอีกความคิดเห็นบอกว่าถ้าเป็นฉันคงร้องลั่นบ้านไปแล้วเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าคลิปนี้ดูเหมือนเป็นการจัดฉากขึ้นมาอาจไม่ใช่ผลงานของสุนัขแต่อย่างไรก็ตามมันก็ทำให้หัวเราะได้อยู่ดี ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ